สวัสดีค่ะอาจารย์ผู้คุมปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557นะคะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของวิชาสักนิดหนึ่งนะนักเรียนก็เรียนมาแล้ว2วิชานี้เป็นวิชาที่3เราจะมาทำความเข้าใจกับวิชาก่อนที่เราจะขึ้นเนื้อหานะคะอ่ะเราลองมาดูเลยนะคะเราตอนนี้เรากำลังจะเรียนวิชาอะไรคะเราจะเรียนสังคมอ่ะเรามาดูนิดหนึ่งในวิชาสังคมนั้นนะคะเราจะใช้คำว่าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะบางทีเราก็จะเรียกสั้นๆว่าเรียนอะไรเรียนสังคมนะคะทีนี้จากการที่เราจะเรียนเนี่ยนะพอเราบอกเราเรียนสังคมสังคมที่เราเรียนนั้นมันเป็นวิชายังไงนะคะก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องมาทำความเข้าใจกับรหัสของวิชานะพอเราเข้าใจรหัสของวิชาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในรหัสนี้วิชานี้เนี่ยนะคะเราจะเรียนตอนไหนนะมาหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องจำชื่อวิชาได้จำรหัสวิชาได้นะคะอ่ะเรามาดูรหัสของวิชาสังคมนั้นที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะเราจะเห็นว่ารหัสเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนไหมคะรหัสตัวเลขเหมือนกันแต่จะเปลี่ยนเฉพาะตัวข้างหน้านะคะตัวข้างหน้านั้นนะคะรหัสจะเป็นอักษรอักษรนั้นจะแสดงให้เห็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าเราเนี่ยกำลังเรียนสาระการเรียนรู้อะไรอย่างสอเสือนั้นก็จะเป็นสาระอะไรคะจะเป็นกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเมื่อเช้าเรียนอะไรไปบ้างภาษาไทยก็จะเห็นว่าข้างหน้าจะเป็นททหารเรียนอะไรไปอีกคณิตศาสตร์ตัวหน้าจะเป็นอะไรคะคอควายก็คือคณิตศาสตร์ก็คือจะดูจากตรงนี้ทีนี้ตัวเลข2หลังสอเสือคืออะไรครูอธิบายให้ฟังไปหรือยังคะไปแล้วอธิบายไปแล้วแล้วก็ไปตามครูไปแล้วใช่ไหมนักเรียนคะคือหลักสูตรใหม่ปีพุทธศักราช2551เนี่ยนะเขาก็จะมีการแบ่งนะเป็นเหมือนกับว่าอะไรแบ่งจากเดิมเนี่ยเราจะมีรหัสข้างหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะจะเป็นแค่1 2และ3คือในระดับของมัธยมเนี่ยนะคะขอโทษในการศึกษาในตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแค่3ตัว1 2และ3นักเรียนเรียนประถมมาเลขหน้าเป็นอะไรคะเลขหน้าหลังสอเสือเป็นเลขอะไรเป็นเลข1นั้นเขาก็จะมีการแบ่งออกเป็นระดับถ้า1หมายถึงระดับประถมศึกษานั้น2จะต้องเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเลข3จะเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น2หลังสอเสือนั้นก็คือให้เรารู้ว่าเรากำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ตอนต้นมันก็มีม.1 ม.2 ม.3 อีกเราดูจากตรงไหนอีกคะต้องดูต่อไปอีกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูทีนี้สอเสือเนี่ยเป็นหลักที่1นะคะเลข2เป็นหลักที่2ทีนี้เราลองมาดูว่าเลข3เนี่ยเลข3คือเลขอะไรขอโทษหลักที่3นี่คือเลขอะไรคะเลข1เลข1เนี่ยจริงๆหมายถึงอะไรเลข1หลังเลข2หมายถึงชั้นที่เรากำลังเรียนนั้นเลข1ก็คือชั้นม.1 แต่ถ้าเป็นเลข2ถ้าเป็นส.2 3เป็นปีอะไรคะม.3 นั้นเราเรียนตอนนี้เนี่ยเราเรียนม.1 ก็เป็นส.1 แล้ว1ตัวต่อไปล่ะคะเป็นหลักที่4ของรหัสวิชาหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรทราบไหมต่อไปไม่ทราบหมายถึงอะไรนะคะระดับที่4เนี่ยนะคะจะเป็นรหัสแสดงประเภทของวิชานักเรียนอย่างงงนะสอเสือเป็น1 2เป็นระดับหลักที่2 1เป็นหลักที่3แล้วก็1อีกตัวเป็นหลักที่4ทีนี้ใน1หลักที่4ตรงเนี้ยนะคือเลข1ตัวที่
หลังเลข2ตัวที่2อ่ะไม่รู้จะงงไหมเนี่ยงงไหมงงสอเสือเป็นหลักที่1เลข2เป็นหลักที่2เลข1ต่อไปเป็นหลักที่เลข1ต่อไปเป็นหลักที่เลข0เป็นหลักเลข1ตัวสุดท้ายเป็นนะคะทีนี้เราลองมาดูหลักที่4หลักที่4เนี่ยคือเลขอะไรเลข1หลักที่4 1เนี่ยถ้าเป็น1เนี่ยหมายถึงเป็นวิชาจะมี2ประเภทคือพื้นฐานกับเพิ่มเติมถ้าพื้นฐานนี่เราถูกเรียนหมดทุกวิชาแต่เพิ่มเติมเราสามารถที่จะเลือกได้นั้นใน1หลักที่4หมายถึงถ้าเป็น1จะเป็นวิชาพื้นฐานแต่ถ้าเป็นเลข0คือวิชาเพิ่มเติมนะจะเป็นวิชาเพิ่มเติมส่วนเลข2ตัวหลังเนี่ยเราจะนำมารวมกันคือ0กับ1นะ0กับ1ก็คือเป็นหลักที่5กับหลักที่6เนี่ยแหละเราเอามารวมกันนั้น0 1สุดท้ายเนี่ยเป็นชื่อของจำนวนอะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นรหัสลำดับวิชาในกลุ่มสาระนั้นๆถ้า0 1ก็เป็นลำดับที่1นะ0 1เป็นลำดับที่1ถ้าเป็น0 2ก็จะเป็นลำดับที่2จะจนตั้งแต่0จนถึง99ก็แล้วแต่ว่าวิชานั้นน่ะมันมีวิชามากมายแค่ไหนแต่สังคมก็อาจจะไม่ได้มีมากอะไรสังคมที่จะเป็นพื้นฐานที่เราเรียนในเทอมนี้ก็คือส21101กับส11022 02ก็คือวิชาประวัติศาสตร์ที่เราแยกออกมานะคะอ่ะทีนี้02คุณจะไม่พูดถึงแหละเพราะว่าครูไม่ได้เป็นผู้สอนนี่ต่อไปเรามาดูเราทราบและจำนวนของกลุ่มชื่อกลุ่มสาระแล้วรหัสวิชาแล้วแล้ววิชาเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรนี่รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วนะทีนี้จำได้ไหมพอได้ไหมคะพอได้นะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าในวิชานี้เราจะเรียนอยู่ด้วยกันใน1สัปดาห์เนี่ยคือ3ชั่วโมงใน3ชั่วโมงนั้นเราจะเห็นในตารางสอนเรียนบอกครูว่า3อะไรเราดูเราเห็นมีตั้ง4เพราะว่าเรียนรวมเอาประวัติศาสตร์เข้ามาใช่ไหมมันก็จะเป็น4ชั่วโมงนั้นประวัติศาสตร์นั้นแยกออกไปเลยนะคะนะแยกออกไปเลยนั้นของครูรหัสส21101เนี่ยเราจะเรียน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือวันอังคารชั่วโมงที่5เวลา 12.30 ถึง 13.30 แล้วก็วันพฤหัสเวลา 8.30 ถึง 9.30 แล้วก็วันศุกร์เวลา 10.30 ถึง 11.30 นะคะนั้นดูตารางสอนแล้วก็เวลาจัดตารางสอนมาแล้วก็จะได้จำได้ว่าเราจะต้องเรียนอะไรวันไหนอย่างไรนะคะทีนี้ครูผู้สอนนะคะนักเรียนอาจจะโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยรู้และคุณชื่ออะไรคะครูวิไลพรายศรีนะคะครูก็สอนในระดับม.1คือวิชาสังคมเนี่ยมาหลายปีนะคะนั้นนักเรียนต้นทางเนี่ยจะรู้จักแต่นักเรียนปลายทางจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าครูชื่อวิไลพรายศรีนะคะและก็นอกจากนั้นนะเราที่ครูอยากจะให้นักเรียนดูเนี่ยอาจจะเหมือนกับที่ผ่านๆมาที่เราเรียนมาแล้วครูจะไปอย่างไวๆนั้นตอนนี้เนี่ยนักเรียนรู้ชื่อวิชารู้รหัสวิชานะคะทีนี้เราลองมาดูระดับผลการเรียนในวิชาของครูบ้างบางคนบอกอุ๊ยอยากได้เกรดเยอะๆอยากได้เกรด4ถ้าเกรด4เนี่ยให้ทุกคนแหละแต่นักเรียนจะรักษาไว้ได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองนะระดับผลการเรียนของทุกวิชาเหมือนกันคืออ่ะลองอ่านพร้อมกันสิ80-100ระดับผลการเรียนเป็น นี่ก็คือระดับผลการเรียนที่เราเรียนแล้วผ่านแต่ถ้าคะแนนตั้งแต่0จนถึง49ระดับผลการเรียนก็คืออันนี้ถือว่าผ่านวิชานี้ไหมไม่ผ่านเ
พอหลังจากที่เรารู้ว่าผลการเรียนเราเป็นอะไรครูเนี่ยให้ทุกคนละใครขยันเนี่ย4ครูให้ได้ถึงจะให้หมดทุกคนก็ได้แต่นักเรียนต้องรักษาไว้ให้ได้ว่าจะได้ไหมถ้าเราขี้เกียจเราจะได้ไหม4เราไม่ได้อันนี้คือผลการเรียนที่นักเรียนจะได้ที่มันมีผลการเรียนที่แตกต่างกันออกไปอีกก็คือรอในที่นี้เนี่ยก็คือนักเรียนอาจจะทำงานของครูเนี่ยยังไม่ครบนะคะแล้วเกิดยังไม่ได้ส่งงานแต่การไม่ได้ส่งงานที่ครูจะให้รอเนี่ยอย่างเช่นเจ็บป่วยนะหรือว่ามีเหตุจำเป็นจริงๆที่จะมาส่งงานไม่ได้มาสอบไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เนี่ยครูจะรอก็คือให้รอนั้นรอผลการเรียนจะได้ตั้งแต่0จนถึง4แต่เมื่อกี้นี้0ผลการเรียนที่แก้แล้วได้เพียงแค่1อย่างมากได้1หรือแก้ไม่ผ่านก็ยัง0อยู่อย่างเดิมนั้นถ้าเราได้0เนี่ยเราถือว่าเราเรียนผ่านไหมเราไม่ผ่านรอนี่ผ่านไหมไม่ผ่านนะถ้าได้ผลการเรียนคือหลักฐานการเรียนนักเรียนเนี่ยมี0มีรอถือว่าผลการเรียนนั้นยังไม่ได้มีการตัดสินนั้นนักขอโทษนะคะคือตัดสินมาแล้วแต่ยังไม่แก้ตัวไม่ได้นั้นเราถือว่าเราจะไม่จบหลักสูตรนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งคือมศนี่ก็คือไม่มีสิทธิ์สอบนั้นการเรียนในทุกครั้งที่เราเรียนจะมีการเช็คเวลาเอาไว้นั้นถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นเราไม่มาเรียนได้ไหมเราไม่มีเหตุจำเป็นเลยแต่วันนี้เบื่อไม่อยากมาเรียนวันนี้หยุดอยู่บ้านดีกว่าดีไหมคะไม่ดีนั้นเราจะต้องมีเวลาเรียนต้องครบ 80% ของเวลาเรียน 100% นะถ้าพูดง่ายๆก็ของครู3ชั่วโมงเนี่ยนักเรียนจะขาดได้ประมาณ10กว่าครั้งเองแต่ทีนี้เวลาถ้าเรามาหาร 80% จริงๆจากเวลาเรียนทั้งหมดนะอาจจะไม่ถึง13 14อาจจะได้ประมาณ11ชั่วโมงเท่านั้นเองนั้นไม่จำเป็นนักเรียนอย่าขาดเรียนถ้าเกิดจำ